สวัสดีค่ะพวกเราจากโครงการศิลปาสู้ภัยจราจรวันนี้พวกเราจะพาทุกคนมารู้จักกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงหน้ามหาวิทยาลัยกันนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นถนนหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ถือว่ามีการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ท้องถนนแทบจะทุกปีนักศึกษาหรือบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากรเองก็มีการใช้ถนนหน้ามหาวิทยาลัยเป็นประจำแต่ถนนกลับไม่มีความปลอดภัยในหลายๆด้านเช่นทางม้าลายไม่ชัดเจนหรือไม่มีลูกระนาดเพื่อให้รถชะลอความเร็วทำให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยเวลาใช้ท้องถนนและเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายหลังจากที่เรารับรู้ปัญหากันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปฟังบทสัมภาษณ์และความคิดเห็นของผู้ใช้ถนนบริเวณหน้ามอกันค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับที่มอศิลปากรกันแล้วนะคะเราจะมาลองสัมภาษณ์ผู้คนกันเลยค่ะใช่ค่ะใช่ครับยังไม่เคยประสบนะคะแต่ก็มีการพบเห็นอยู่บ้างค่ะเคยพบเจอแต่ไม่ประสบไปกับตัวเองเคยก็ยังมีแต่ว่าเด็กที่มาทำสามต่อยังไม่เคยพบเห็นแล้วก็ไม่เคยประสบอุบัติเหตุแล้วก่อนเราตายอ่ะเพราะทำม้าลายไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่มีสัญญาณไฟแดงจราจรค่ะมันน่าจะมีการคุมตัวหรือยังการขับรถไม่เบาขับขี่มีบางคันไม่เบาได้เกิดอุบัติเหตุแล้วถ้าหากเป็นแล้วมันไม่ได้จากความรู้แล้วฝ่ายย้อนสอนขับที่ขาดที่ในจราจรนะคะแล้วก็ทางม้าลายที่มันขับเรื่อยๆอยู่ฝั่งนู้นค่ะคือไม่ได้สังเกตไม่ได้เห็นก็เลยกระทันค่ะได้ความไม่ดีที่ในจราจรทั้งของคนทั่วไปแล้วของนักศึกษาก็อาจจะให้มีงบประมาณมาลงกับการสร้างสะพานหรือไม่ก็ติดตั้งไฟจราจรเพื่อให้ชัดเจนกับการเดินทางของคนที่จะข้ามแล้วก็รถที่สัญจรมาค่ะบอกแจ้งไปว่าให้มีป้องกันด้วยว่าระวังหน้าหมอออกหน้าหมอประตูมอมานะให้เบาไม่มีไอ้สัญญาณบอกว่าขับเบาก็มีคือป้องกันก็มีแล้วเราทำตอนทอดของเราไม่มีเกิดอุบัติเหตุก็อันนี้ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับตัวคนขับขี่นะคะแบบต้องมีวินัยหน่อยแบบว่าคนเดินผ่านก็ต้องหยุดให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทางนี้เคยเจอแบบเดินแล้วมีคนขับผ่านบนทางม้าลายค่ะแล้วก็แบบไม่ได้เลยก็นอกจากนี้ก็อาจจะจัดสรรกับเจ้าหน้าที่หรือว่าแบบตำรวจมาช่วยแบบให้ความสะดวกในการจราจรอะไรอย่างเงี้ยค่ะรถต้องสังเกตด้วยรถใหญ่วิ่งแบบว่าไม่ค่อยเหมือนกันเพราะว่านักศึกษาไม่ค่อยสนใจที่จะคิดถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยฝึกฝนเรื่องระเบียบวินัยจราจรส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องการความรวดเร็วในการเดินทางแล้วก็ใช้วิธีแบบลักตัดตอนแล้วแต่ที่สองก็คือคนภายนอกซึ่งเราไม่รู้ว่าใครบ้างสามารถใช้เส้นทางตรงนี้ซึ่งมันเป็นช่วงระยะสั้นระหว่างไฟแดงสองแห่งออกสี่แยกมันก็มีความรีบเร่งในการที่จะมาเดินทางโดยไร้เหตุผลสำหรับคนทั่วไปในสังคมไทยที่ขับรถก็มักจะเป็นพวกไม่คำนึงถึงความปลอดภัยอยู่แล้วโดยปกติแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจราจรหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากรรวบรวมความคิดเห็นเรื่องแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากรและแนวโน้มการแก้ไขปัญหาจากมุมมองของผู้ใช้ถนนจริง
การเดินทางไปยังหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากรจากผลการสำรวจพบว่ามีผู้ใช้ท้องถนนโดยอาศัยการเดินเท้าเป็นจำนวนมากที่สุดรองลงมาคือรถจักรยานรถจักรยานยนต์รถยนต์รถสาธารณะและอื่นๆตามลำดับความคิดเห็นเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนในส่วนของความคิดเห็นต่อความปลอดภัยในการใช้ท้องถนนสำหรับข้อมูลจากการสำรวจทำให้เห็นว่ามีผู้คนที่รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยในการใช้ท้องถนนมากเป็นอันดับสูงสุดด้วยคะแนน 83.5% จากผู้ทำแบบสำรวจทั้งหมด91คนความคิดเห็นบางส่วนของผู้ทำแบบสำรวจที่มีความคิดต่อทางม้าลายหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากรมีทางเดินทางม้าลายด้านหนึ่งของมอไม่มีจราจรทำให้เดินข้ามค่อนข้างลำบากภายในมหาวิทยาลัยขับรถเร็วและน่ากลัวและไม่ค่อยหยุดให้คนเดินข้ามไม่มีความปลอดภัยเลยถึงจะมีทางม้าลายแต่รถก็ไม่ค่อยจะจอดให้ข้ามมากสักเท่าไหร่แนวทางการแก้ไขปัญหาที่รวบรวมได้บางส่วนจากผู้ทำแบบสำรวจติดไฟแดงให้คนข้ามทางม้าลายสร้างสะพานลอยถนนไม่ได้เป็นเลนใหญ่มากกำหนดความเร็วก็พอสร้างสะพานลอยทำสัญญาณหรือสัญลักษณ์ตรงทางม้าลายเราจึงขอเสนอ3แนวทางที่อาจคลี่คลายปัญหานี้ได้การสร้างสะพานลอยบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากรจะช่วยให้ผู้เดินทางมายังมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยการเดินเท้ามีความปลอดภัยมากขึ้นข้อดีและข้อเสียในการสร้างสะพานลอยข้อดีสะดวกในการเดินทางโดยไม่ต้องกังวลถึงปัญหารถยนต์ที่สัญจรไปมาบนท้องถนนปัญหาเรื่องการข้ามถนนจะหายไปเมื่อสร้างสะพานลอยให้กับผู้ที่เดินทางเท้าใช้ข้อเสียใช้งบประมาณในการก่อสร้างที่มากโดยการก่อสร้างสะพานลอย1ครั้งจะอยู่ที่ประมาณ 5-10 ล้านบาทพื้นที่มีข้อจำกัดอาจทำให้การสร้างสะพานลอยเป็นไปได้ยากเนื่องจากจะต้องใช้พื้นที่มากในการสร้างสะพานลอยแนวทางการแก้ปัญหาที่2การสร้างอุโมงค์การสร้างอุโมงค์ทางลอดจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้คนที่ใช้เส้นทางผ่านการลอดผ่านอุโมงค์โดยไม่มีการสัญจรรถผ่านไปมาเพิ่มความปลอดภัยได้ดีมากยิ่งขึ้นอุโมงค์จึงเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนข้อดีและข้อเสียในการจัดสร้างอุโมงค์ทางลอดข้อดีเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายให้ผู้เดินเท้าลดอุบัติเหตุในการข้ามถนนข้อเสียเนื่องจากพื้นที่หน้ามหาวิทยาลัยศิลปากรมีข้อจำกัดทำให้การจัดสรรพื้นที่ในการจัดทำอุโมงค์อาจจะไม่เพียงพอและเนื่องจากราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าทางเลือกอื่นๆจึงอาจจะเป็นไปได้ยากที่จะสามารถสร้างอุโมงค์ทางรอดบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยได้แนวทางการแก้ปัญหาที่3การสร้างสัญญาณไฟจราจรการติดไฟจราจรไฟสัญญาณข้ามถนนและการเพิ่มป้ายเขตโรงเรียนควบคู่ไปกับการปลูกฝังวินัยจราจรให้กับผู้ที่ใช้ถนนในการสัญจรจะทำให้ผู้ที่สัญจรไปมาเห็นสัญญาณไฟและระมัดระวังในการใช้ถนนมากขึ้นมหาวิทยาลัยศิลปากรเองก็ได้จัดโครงการลดปัญหาจราจร SU Safe เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาที่ใช้รถจักรยานและรถจักรยานยนต์ได้เข้าใจวินัยจราจรและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุข้อดีและข้อเสียในการสร้างสัญญาณไฟจราจรข้อดีใช้งบประมาณที่น้อยลงและใช้ระยะเวลาอันสั้นทำให้ผู้ใช้ท้องถนนสามารถปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรและลดอุบัติเหตุในการใช้ท้องถนนได้ข้อเสียอาจเดินสายไฟในพื้นที่ได้ยากเนื่องจากมีสิ่งก่อสร้างที่ตั้งอยู่ในจุดบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นจำนวนหนึ่งและอาจทำให้การจราจรหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากรมีการติดขัดและหนาแน่นมากขึ้นผลการวิเคราะห์จากผลการสำรวจและการร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์กลุ่มของพวกเราจึงขอเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและการติดตั้งป้ายเขตโรงเรียนเพื่อจำกัดความเร็วตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่3เป็นวิธีการที่น่าจะเหมาะสมที่สุดในการใช้แก้ไขปัญหาการจราจรหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากรเนื่องจากมีข้อดีคือใช้พื้นที่งบประมาณและระยะเวลาในการจัดทำที่น้อยกว่าวิธีการอื่นและคาดว่าจะ
ามารถช่วยลดปัญหาความอันตรายและการเกิดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดีแต่การเลือกใช้วิธีการนี้ในการแก้ไขปัญหาอาจจะส่งผลให้เกิดการจราจรบนถนนหน้ามหาวิทยาลัยติดขัดเป็นวงกว้างเนื่องจากลักษณะของพื้นที่ที่อยู่ระหว่าง2แยกไฟแดงประกอบกับมีช่องกลับรถบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยถ้ามีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเข้าไปอาจจะส่งผลให้ต้องปิดจุดกลับรถหน้ามหาวิทยาลัยและทำให้ผู้ที่ต้องใช้จุดกลับรถจะต้องไปใช้จุดกลับรถที่ไกลมากขึ้นกว่าเดิมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางใดก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้อย่างสิ้นเชิงหากผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ได้มีความร่วมมือกันในการเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดข้ามตรงทางม้าลายจำกัดความเร็วคอยสัญญาณไฟด้วยพื้นฐานการมีวินัยจราจรหากทำสิ่งนี้ควบคู่ไปกับแนวทางการแก้ไขปัญหาวิธีการใดวิธีการหนึ่งจาก3วิธีจะช่วยให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากรลดลงได้อย่างชัดเจนการจราจรเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นเคารพกฎจราจรกันด้วยนะขอบคุณค่ะ